ลุยกันเลยคุณไบดี้สู้ไปด้วยกันนะคะคุณไบดี้เราต้องรีบแล้วนะคะไอเทมจะละลายหมดแล้วได้เลยล้างลิ้นดิดเอาไปเสร็จชัดสำเร็จสำเร็จชัยโย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 เกือบไปแล้วขอบคุณมากนะทุกคนเจ้าบอสตัวนี้ล้มไม่ง่ายเลยจริงๆใช่แล้วยากมากแต่สนุกดีนะคะคราวหน้าเอาไงดีคะก็นั่นสินะเดี๋ยวฟังหนูก่อนค่ะวันนี้หนูไปเจอเรื่องดีมาตั้ง3เรื่องนะเหรอเรื่องอะไรอะเรื่องแรกก็คือได้เลิกงานก่อนเวลาตั้ง1ชั่วโมงนะเหรอส่วนเรื่องที่2ตอนกลับบ้านผ่านร้านขายยาเจอหมาปอมๆน่ารักมากเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคิรินจังอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ทาดาโอ้ยมีสเต็กแต่เช้าเลยปลาไหลซะด้วยอากิโอคุณพ่อของเราใกล้จะเป็น CEO แล้วนะจ๊ะประชุมบอร์ดคราวหน้าคงจะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนี่จำคุณไซโตเพื่อนร่วมรุ่นของคุณพ่อที่หน้าเหลี่ยมๆได้ไหมเมียของเขามาบอกกับแม่เองเลยนะเงินเดือนพ่อของแกก็จะเพิ่มขึ้นด้วยล่ะแม่ชอบตรงนี้แหละนี่พี่คะช่วยกินครึ่งนึงสิฉันกินไม่ไหวแล้วไม่เอาฉันก็ไม่ไหวเอาไปเถอะอะไรกันเนี่ยเมื่อวานซื้อเนื้อซื้อปลาไหลเพื่อมาฉลองกันแต่ดันกินนอกบ้านมากันหมดแล้วทำไมพ่อถึงไม่ยอมบอกแม่เองล่ะเพราะพ่อของแกต้องรอให้ชัวร์สักก่อนถึงจะยอมบอกนะสิด้วยหน้าที่จึงไม่อยู่บ้านเดียวกันมันก็เลยไม่มีโอกาสบอกกล่าวไงแล้วมันยากตรงไหนอ่ะนี่จ้ะชอบทำตัวให้เข้าใจยากตลอดเลยนี่เข้าที่ยังจ้ะไปแล้วนะคะจ้าไปดีๆนะลูกนี่ทำไมกินนิดเดียวเองเนี่ยมิกกี้ลืมโทรศัพท์มือถือนะลูกมิกกี้มันก็จริงอย่างที่น้องพูดพ่อเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วคิดอะไรอยู่ในใจไม่เคยมีใครรู้เรียกว่าเป็นคนบ้างานเลยก็ว่าได้เพราะพ่อแทบไม่อยู่บ้านนานๆจะเจออยู่บ้านสักทีแต่จะทำหน้าเครียดจ้องทีวีตาเขม็งหรือไม่ก็นั่งอ่านหนังสือยากๆได้เป็นวันๆสวยมากครับท่านดีมากครับเยี่ยมมากมีจิตใจแน่วแน่ตีได้ดีจริงๆครับอยู่กับการซ้อมตีกอล์ฟไว้รับแขกสวยมากไม่เคยสนใจผมหรอกไม่เหมือนพ่อคนอื่นๆทำมาแล้วช่วยจัดการให้ทีนะได้ครับอรุณสวัสดิ์ค่ะหัวหน้าครับว่ายังไงขอโทษนะครับที่หยุดงานไปหลายวันผมวุ่นหน้าดูเลยใช่ไหมยังไงกลับมาแล้วนี่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะอรุณสวัสดิ์มาแล้วครับอนุสวัสดิ์เรียบร้อยแล้วเหรอครับใช่เรียบร้อยแล้วเอ้ยไม่คิดเลยว่าต้องร้องไห้ในงานศพของพ่ออายุขนาดนี้แล้วก็เคยนึกแล้วว่าถ้าพ่อตายจะรู้สึกยังไงอ่ะมันบอกไม่ถูกแต่มันก็แย่กว่าที่คิด
เสียใจด้วยนะครับฉันไปเจอมันตอนจัดของของพ่อแกเก็บไว้อย่างดีใส่ลิ้นชักด้านในเลยฉันอยากรู้จักพ่อตัวเองมากกว่านี้งั้นเหรอครับนิยายอีโรติกนิยายวาบหวามนิยายชวนสยิวนิยายปลุกใจเสือป่าโอ้โหอื้อเลยนะครับคืนนี้ฉันไม่ได้นอนแน่ฮัลโหลครับฮะมันใช่เวลาเหรอคะกำลังจะได้เป็นผู้บริหารแล้วแต่ดันมาลาออกแบบนี้เนาะปล่อยพ่อแกเถอะนะได้กลับบ้านมาอยู่ด้วยกันสักทีคิดซะว่าเกษียณก่อนกำหนดก็แล้วกันนะจะไปซื้อของเข้าบ้านก่อนนะคุณอ้าวอากิโอะมาช่วยพ่อจัดของหน่อยสิส่วนข้าววางไว้บนโต๊ะนะแม่ไปก่อนแล้วนะหนูไปด้วยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิเธอจะไปไหนอะไปเดทกับแฟนไงฮะเดี๋ยวสิมิกิอันนี้เก็บเลยได้มั้ยเก็บเลยนะเมื่อกี้แม่บอกว่าข้าวอยู่บนโต๊ะแล้วโอเคถ้าหากว่าเขาต้องตายจริงๆผมจะอยากร้องไห้หรือเปล่ามันดูลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่นะผมก็งงอยู่เหมือนกันต้องออกกระทันหันแบบนี้โดนเด้งหรือเปล่านี่ทั้งนั้นโดนเด้งตอนเป็น CEO น่ะมีด้วยเหรอครับเฮ้ยมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละฉลองครับฉลองขอบคุณมากที่มาเลี้ยงส่งวันนี้ดูผิวเผินก็เหมือนจะไปดีแต่ตอนที่อยู่เมืองนอกน่ะแกไปยุ่งกับลูกค้าเข้าก็เลยอื้อจริงเหรอครับโอ้โหมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนั่นแหละงั้นเหรอมันดีมากฟินมากเลยอากิระเดี๋ยวความพิเศษของเราสองคนชนแก้วฝ่ายบุคคลมาแล้วทำอะไรกันอยู่อะไรกันเนี่ยอย่านะปล่อยฉันไม่ใช่เลยไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วแค่สารสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้นไม่มีอะไรจริงอ่ะมันดีมากฟินมากเลยอากิระเฮ้ยเอาตัวไปไม่ใช่ปล่อยนะฉันไม่ได้ถามไปบ้าบอแล้วนั่นก็เกินไปถึงจะเป็นพ่อลูกกันแต่ความจริงก็คือคนอื่นเราก็ไม่รู้หรอกว่าลึกๆเขาเป็นคนยังไงรู้ไหมตอนงานศพเนี่ยเพื่อนที่ทำงานพ่อพูดเหมือนกันทุกคนเลยบอกว่าพ่อฉันร่าเริงมากเป็นคนคอยสร้างสีสันให้กับที่ทำงานฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยลองหันหน้าเขาหากันดูบ้างมัวแต่รอจนเขาไม่อยู่มันจะเหลืออะไรเล่านอกจากหนังสือโป้อย่างฉันหางานอดิเรกทำด้วยกันสิงานอดิเรกเหรอครับโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อก่อนน่ะฉันเคยซื้อเกมจากร้านแบบเนี้ยเกมแรกที่ฉันซื้อน่าจะเป็นปริศนาแอตแลนติสนี่แหละเกมแรกที่ผมเคยซื้อเหรอคุณพ่อฮะคุณพ่อฮะอะไรก็ได้เหรอใช่อะไรก็ได้อันนี้ Final Fantasy
ไฟนั่นแฟนตาซีต่างหากมีคนแก่ด้วยฮะฮะมีต้นไม้เยอะจังอากิโอะดีใจด้วยนะฮะขอบคุณมากนะฮะคุณพ่อฮะโอ้โคุณพ่อฮะลองไปตรงโน้นสิมีหีบสมบัติซ่อนอยู่ตรงโน้นฮะเอาเลยเอาเลยอย่ายอมแพ้นะเอาเลยเอาเลยสำเร็จแล้วโอ้เย้เย้เย้ได้เวลาออกจากวงการเวทมนต์แล้วจงออกเดินทางไปพวกเหล่านักรบแห่งแสงเหล่านักรบแห่งแสงยังงั้นเหรอเรานักรบแห่งแสงเอาสิเดี๋ยวพ่อจัดการให้ความทรงจำอย่างเดียวคือการได้เล่นเกมกับพ่อเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคุณพ่อฮะเฮ้เจอพ่อด้วยเหรออืมแกบอกว่าจะไปร้านสะดวกซื้อนี่นะเหรอครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอคะซื้อชอยุมาหรือเปล่าโอ้ฉันลืมโทษทีอ้าวแล้วไปซื้ออะไรล่ะเปล่าไม่ได้ซื้ออ้าวแล้วจำได้หรือเปล่าว่ากินอะไรไปเขาเป็นคนยังไงกันแน่เขาคิดอะไรอยู่กันแน่นะขอบอกเลยว่าแม้แต่เสี้ยวเดียวฉันก็มองไม่ออกเลยคุณพ่อของคุณไมดี้เนี่ยดูเป็นคนเข้าใจยากนะคะที่ทำงานหนูก็มีคนแบบเนี้ยเป็นแม่สาวพิศวงนางคิดอะไรอยู่ไม่มีใครดูออกหรอกครินจังลองดูตัวเองก่อนไหมแต่ว่าที่เอเอเซียไม่ค่อยมีคนแบบนั้นเลยอ่ะมันน่าแปลกดีนะคะพอมาอยู่ในโลกนี้เราก็พูดความจริงจากใจกันได้นะพูดอีกก็ถูกอีกนั่นแหละเหมือนอยู่ในที่ของเราจริงๆพูดมีเหตุผลนึกออกแล้วมีอะไรเหรอคะฉันว่าฉันจะชวนพ่อเขามาในโลกนี้จากนั้นฉันจะปิดบังตัวตนไว้เข้าหาพ่อในฐานะไมดี้แล้วออกไปผจญภัยด้วยกันระหว่างการผจญภัยฉันกับพ่อก็จะได้คุยกันด้วยได้แบ่งปันร่วมทุกข์ร่วมสุขและปิดท้ายด้วยการประสานพลังสู้กับบอสใหญ่เราจะไปปราบทวินทาเนียกันเชื่อว่าพอถึงเวลานั้นฉันกับพ่อจะต้องผูกพันกันมากแล้วแน่ๆอย่างน้อยก็น่าจะได้รู้ว่าพ่อของฉันเป็นคนยังไงด้วยความที่เป็นครอบครัวเดียวกันคงมีเรื่องพูดกันตรงๆไม่ได้สินะน่าฮาน่าสนุกจังเลยพาคุณพ่อไปเป็นนักรบแห่งแสงใช่ไหมคะใช่แล้วและมันคือ
ภารกิจคุณพ่อนักรบแห่งแสงมงคลภาพยนตร์ภูมิใจเสนอคุณพ่อนักรบแห่งแสงให้เสียงภาษาไทยดูทันทีFinal Fantasy Final Fantasy สี่ครับพ่อเฮ้ซื้อเกมมาเล่นเหรอคะมันคือของขวัญมันเกษียณให้พ่อไงพี่ซื้อให้พ่อเหรอช่างแสนดีเหลือเกินนะพ่อเล่นเกมเป็นด้วยเหรอคะไม่รู้สิแต่ว่าเกมเนี้ยพ่อเคยเล่นมาแล้วนะถ้ามีตรงไหนสงสัยเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับอ๋อเหรอลองเล่นดูหน่อยสิคะคุณต่อกับทีวีตรงนั้นได้เลยนะกินข้าวกินสิแต่ต้องรอแป๊บหนึ่งนะท่าทางจะไม่รอดซะละมั้งคุณพ่อฮะรู้ไหมฮะในหอคอยแห่งคริสตันมีบอสใหญ่อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าแมงมองแห่งความมืดอ่ะงั้นไว้ไปปราบมันด้วยกันนะฮะผมจะรอตอนพ่อว่างก่อนเอาสิเขาเบี้ยหน่อยอากิโอไม่เลิกเล่นอีกเลยลูกเพลาๆบ้างสิเกมเนี่ยฮะพ่อฮะแล้วจะเล่นได้เมื่อไหร่อ่ะเอาไงดีเนี่ยน่าจะคืนวันศุกร์ละมั้งสัญญาแล้วนะคะผมจะรออยู่เบียร์มาแล้วค่ะแต่ว่าพ่อไม่เคยได้ทำตามสัญญาขอบใจนะพ่อของผมงานยุ่งขึ้นเรื่อยๆอย่าว่าจะคืนวันศุกร์เลยเพราะว่าหลังจากวันนั้นเขาก็แทบไม่ได้กลับบ้านในที่สุดผมก็รอไม่ไหวก็เลยเข้าไปสู้บอสใหญ่คนเดียวชัยโยสำเร็จแล้วพอมองย้อนกลับไปความห่างเหินที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับผมตอนนี้ก็คงเริ่มมาจากช่วงนั้นจากวันนั้นพ่อกับผมก็ได้คุยกันน้อยลงพ่อฮะคือว่าผมเจ้าหน้าที่รายงานว่าผู้ตายอาศัยอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุชื่อซาโตะยูทากะมีอายุได้41ปีคุณซาโตะยูทากะถูกรถชนขณะเดินข้ามถนนและได้ถูกเคลื่อนย้ายโดยรถฉุกเฉินเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วเขาก็ยังไม่ได้สติและเสียชีวิตภายในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนพนักงานผู้ขับรถบรรทุกเพื่อหาสาเหตุต่อไปค่ะพี่อากิมีอะไรอ่ะพ่ออยากจะลองเล่นแล้วเนี่ยไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นไหนอ่ะเกมไงฮะนี่คุณคะฉันถามจริงๆเถอะแค่จะต่อเกมเอาไขควงมาทำไมเนี่ยนี่อากิโอมาเร็วๆเข้ามาช่วยดูหน่อยเร็วครับไขควงต้องใช้ไหมไม่ต้องครับไม่ต้องใช้ต้องเอานี่มาต่อตรงนี้นะครับแบบนี้เรียบร้อย
โอ้โหหล่อชะมัดเลยหนุ่มฮอตด้วยจ้า เอ้าแล้วต้องทำยังไงอ่ะต้องตั้งชื่อหนุ่มฮอตด้วยเหรอใช่ในเกมออนไลน์เราไม่ควรจะใช้ชื่อจริงนะเราจะต้องตั้งชื่อให้ใหม่งั้นก็อินโนอุเอะฮะชื่อใครอ่ะอินโนอุเอะไปอีกโอ้อินโนอุเอะพ่อหนุ่มคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช้ไม่ได้เลยชื่ออินโนอุเอะเนี่ยคือว่าถ้าบอกว่าไม่ได้มันก็ไม่เชิงนะฮะแต่ว่ามันต้องออกไปกอบกู้โลกไงงั้นก็ตั้งชื่อแบบพระเอกหนังดีไหมอ่ะก็น่าจะดีละมั้งอินดี้โจนส์อ๋อขยับแล้วกระโดดด้วยตัวลอยโอ้วิ่งด้วยเดินตรงๆไม่เป็นยังไงเนี่ยนั่นเด็ดสิฮะมีคนอยู่ทางนี้ทางนี้เฮ้ยสำเร็จแล้วขั้นต่อไปก็คุณอินดี้โจนส์ที่อยู่ตรงนั้นคือคุณพ่อของคุณไมดี้เหรอคะอืมใช่แล้วเข้าไปทักดีไหมคะขอถามหน่อยสิไงมีไรเหรอพ่อฝากมาถามว่าพอข้าศัตรูตัวที่มีเครื่องหมายแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงต่อไปให้ตอบว่ายังไงอ่ะให้กลับไปรับรางวัลจากคนที่ให้ภารกิจมานะคนที่ให้ภารกิจเหรอใช่ก็คนที่มีเครื่องหมายตกใจบนหัวเหรอโอเคนี่เขาไม่เรียกว่าฆ่านะเขาเรียกว่าปราบอ้าวคุณไมดี้เอาแต่ดูก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะไม่สมคำขอเป็นเพื่อนเหรอคะนั่นสิให้ขอเป็นเพื่อนแบบนั้นจะไม่น่าสงสัยเหรอต้องดูท่าทีก่อนฉันกะว่าจะค่อยๆตะล่อมต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยใจเย็นๆเราต้องเข้าไปอย่างรอบคอบเข้าใจแล้วค่ะได้เจ้าค่ะเขาไม่ไหวหรอกศัตรูแข็งแกร่งเกินไปขืนปล่อยไปแบบนี้มีหวังไม่ยอมนักหนาเชสเตอร์เฮ้ย
แย่แล้วทำไงดีทำไงดีไหนใครบอกว่าจะต้องรอบคอบอ่ะโอ้ยเพิ่งจะพูดเองอยู่หยอกอ่ะนี่มันมาถึงขนาดนี้ต้องไปทักแล้วล่ะค่ะดูสิคะเขามองมาทางนี้แล้วเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าคะพ่อครับทำเหมือนกับเมื่อก่อนนี้ไงเราสองคนออกมาจนภัยด้วยกันในไฟนอลแฟนตาซีทำอะไรอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับพ่อทำอะไรอ่ะนั่นนะสิอะไรกันเนี่ยมีใครไม่รู้มาช่วยเอาไว้พ่อก็เลยอยากรู้ว่าเป็นคนในเกมใช่ไหมอ่ะฮะใช่หรือว่าพ่อไม่มีคีย์บอร์ดก็เลยพิมพ์ตอบไม่ได้จริงด้วยต้องมีคีย์บอร์ดเขาทักมาแต่พ่อไม่รู้ว่าต้องทำไงต่ออีกอ่ะมันต้องใช้คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอ๋อมีเรื่องนึงฮะทำไมถึงไม่ไปคุยกันเองเล่านี่ครับคีย์บอร์ดผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วแดดร้อนนี่ต้องยอมสยบให้กับความอร่อยสตรอครีมมาใหม่ค่ะโอเคครับเรียบร้อยลองดูเพลย์แบ็กหน่อยครับขอบคุณมากเลยนะคะแดดร้อนนี่ต้องยอมสยบให้กับความอร่อยสตรอครีมมาใหม่ค่ะแบบนี้ชอบไหมครับเพราะว่าถ่ายออกมาดูดีเลยทีเดียวมันก็ดูดีหรอกนะครับแต่เหมือนว่ายังขาดอะไรอยู่ครับผมก็ว่าเหมือนมันยังขาดอะไรอยู่หรือว่าจะใช้ได้แล้วอ๋อใช่ครับใช้ได้แล้วครับไม่สิยังไม่น่าจะได้เพราะว่ามันไม่น่าจะได้เหมือนกันนั่นแหละต้องมีอะไรมาดันให้เห็นสินค้านะต้องมีความแซ่บดีไหมคืออ๋อใช่เลยครับขาดความแซ่บมันเจิดมากเลยล่ะครับใช่ไหมอิวามโตะความแซ่บอ๋อจริงด้วยครับมันขาดความแซ่บไปบอกผู้กำกับสิเพิ่มความแซ่บให้มากกว่านี้แต่ว่าไปเลยไปบอกคนในบริษัทเธอเลือกใครอ่ะโอชิมะคุงฝ่ายบุคคลสิเท่ดีจริงด้วยหน้าเขาเหมือนนักเบสบอลเลยว่าไงจ๊ะสาวๆอยากลองชิมหน่อยไหมขนมที่ลูกค้าฉันดูแล
โอ้โหน่ากินมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะแม่ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะขอนับก่อน3คนนะกินให้อร่อยนะจ๊ะเอาเกือบลืมไปถ้าชอบหรือไม่ชอบบอกกันด้วยนะค่ะตัดออกคนแรกเลยแหละใช่ตัดออกเลยคิดว่าจะล่อเราด้วยขนมราคาถูกแล้วชิชะอร่อยเลยเนี่ยแล้วคุณอีเดทล่ะคะชอบผู้ชายแบบไหนเหรอใช่บอกมาเลยบอกมาชอบแบบคุณอิวามุตุฉันว่าเขาดูน่ารักดีชิน้าหน้าตาก็ไม่ได้จัดว่าแย่ทำงานทำการเรียบร้อยดีด้วยแถมบางทีเขาจะชอบทำหน้าตาแบบจริงจังแล้วมันดูดีมากเลยแล้วบางทีแบบว่าอารมณ์ที่แบบกล้าๆกลัวๆให้ไปต่อก็ไม่ได้สักทีเหมือนเลยล่ะเหมือนใครเหรอหมาฉันที่ตายไปแล้วเอ้ายากจังเลยฮะต้องส่งคำขอเป็นเพื่อนตอนไหนถึงดูไม่จงใจฮะยากจังเลยฮะต้องเข้าหาเขาตอนไหนถึงจะดูไม่จงใจสู้เขานะสู้เขาสู้เขาสู้เขาคุณไมดี้เป็นอะไรไปเหรอคะฉันคิดว่าคงต้องส่งคำขอเป็นเพื่อนกับพ่อได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะดูไม่จงใจอ่ะเข้าใจเลยมันยากเหมือนกันนะคะนี่คุณไมดี้ไม่เห็นคุณพ่อล็อกอินเลยมีอะไรหรือเปล่าเฮ้พ่อเล่น Final Fantasy 14มา1สัปดาห์แล้วนี่ถึงเวลาประจำที่จะต้องเล่นเกมแต่ทำไมยังเฉยอะมานาโกชิบุไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าเล่นแต่ภารกิจหลักเลเวลเลยยังไม่ขึ้นสักทีที่จริงต้องเล่นภารกิจรองด้วยแต่พอไม่ผ่านก็เลยไม่สนุกปัญหาที่คนเล่นเกมออนไลน์ต้องเจอกฎหมายถูกต้องยกเลิกนี่เอ้าแล้วพ่อไม่กินด้วยเหรอคะแหมรายนั้นไม่ต้องห่วงหรอกไม่กินมื้อดึกนานแล้วเรากินก่อนเลยไม่ต้องห่วงจ้ะอะไรเนี่ยเป็นซุปเปอร์โมเดลเหรอจริงสิเพิ่งสังเกตว่าวันนี้พ่อไม่เล่นเกมนั่นแล้วเหรอไอ้เกมนั่นน่ะเหรอเลิกเล่นแล้วล่ะเลิกเล่นทำไมถึงเลิกล่ะครับก็มันไม่รู้ว่าเปลี่ยนชุดยังไงแล้วพอไปต่อเรื่อยก็ไปเจอหิมะเขาเอ๋แล้วมันเกี่ยวกับเหตุผลที่เลิกเล่นยังไงพ่อแกคงจะอายสิท่าคนอื่นใส่โค้ทตัวเองใส่แขนสั้นอยู่คนเดียวนะเอาเล่นได้เป็นอะไรย่าไม่รู้สิการเป็นมือใหม่บางทีก็ติดขัดในจุดที่เราคิดไม่ถึงจริงด้วยพอสอนวิธีเปลี่ยนชุดให้พ่อก็เลยเต็มใจกลับมาเล่นใหม่เล่นเอาฉันลนเลยแต่ปกติคุณพ่อก็ไม่ใช่คนเล่นเกมใช่ไหมล่ะคะต้องมีติดขัดกันบ้างแหละจะส่งคำขอเป็นเพื่อนไปเลยเหรอคะมาคิดดูอีกทีพ่อของฉันก็ยังมือใหม่
ไม่น่าจะสงสัยอะไรมากนะฉันควรจะหาโอกาสเข้าไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะพูดมีเหตุผลใช่วันนี้พ่อของฉันทำภารกิจหลายอย่างน่าจะได้ผ่านมาแถวนี้นะมานั่นแล้วล่ะเอาละจัดไปเอ้าคุณนั่นเองคนที่เจอกันเมื่อวันก่อนพ่อครับหวังว่าเราจะคุยกันเยอะๆที่เอเอเซียนะครับขอผมฟังหน่อยสิประโยคแรกบนโลกใบนี้จากพ่อไม่ทราบว่าคุณเป็นใครฮะฉันคือเมื่อวันก่อนไงอะไรลืมกันแล้วเหรอพอดีว่าผมมีธุระขอตัวก่อนนะครับฮะโอ้คือเมื่อสักครู่ผมพูดเล่นนะขออภัยด้วยนะครับเมื่อวันก่อนคุณให้เกียรติเข้ามาช่วยตัวผมเอาไว้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับหลังจากวันนั้นแล้วคุณเป็นเช่นไรบ้างครับโอ้โหนี่คุยงานกันหรือไงเนี่ยแต่ว่าในเกมก็พูดเป็นเหมือนกันนี่พ่อเราไม่คิดว่าจะเจอคุณเมเดย์อีกอ่านว่าไมดี้ไม่ใช่เมเดย์มาส่งคำขอเป็นเพื่อนกับอินดี้โจนส์ทำไมไม่รับสักทีเนี่ยอ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะมิกิเหรอใครครับฉันเองล่ะเชิญครับมีอะไรครับมันมาแล้วอะไรมาเพื่อนไงอ๋อ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 อ๋
ขึ้นเป็นสีส้มมันจะหมายความว่าคนนั้นเขาเป็นเพื่อนกับเราแล้วโอ้ยรับคำขอจากไมดี้เพิ่มเป็นเพื่อนไมดี้เป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอไม่ต่อละผมยังอ่อนหัดขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอ๊ะที่นี่คือแล้วว่าคุณอินดี้ไม่เคยมาอินสแตนต์ดันเจียนใช่ไหมคะอินสแตนต์ดันเจียนเหรอเป็นด่านที่เราต้องมารวมปาร์ตี้ไปลุยกันปาร์ตี้
มันหมายถึงงานเลี้ยงเหรอครับไม่ใช่มันหมายถึงพรรคพวกของเราไปกับพวกคุณเหรอเนี่ยใช่เราต้องมารวมพลังกันก่อนโอ้มันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงนะมีพวกฉันไปด้วยอยู่แล้วการดึงศัตรูให้เข้ามาให้เป็นหน้าที่ของคิรินจังมาเลยจ้าส่วนอีกคนอรุจังจะคอยเติมพลังให้สบายใจได้เลยนะคะแล้วผมล่ะครับคุณเมเดต้องทำอะไรบ้างอะคุณอินดี้กับฉันเป็นฝ่ายโจมตีมีหน้าที่ต่อสู้อย่างเดียวหน้าที่ของเราก็คือปราบศัตรูเหรอครับตกลงครับเพราะว่าในโลกใบนี้มันกว้างเกินกว่าจะผจญภัยคนเดียวจะต้องร่วมมือกันถึงจะไปต่อได้ความผูกพันระหว่างเพื่อนเป็นเรื่องสำคัญถูกต้องแล้วครับคุณพ่องั้นไปกันเลยเย้ พ่อจริงจังเวอร์ลองได้ติดใจอะไรก็ทำวนไปอยู่แค่เรื่องเดียวนั่นแหละเพิ่งรู้เลยเนี่ยภูมิใจกับความสำเร็จซะด้วยแล้วไม่ดีได้ยังไงแล้วพี่ก็ด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ะคุณอินดี้เป็นยังไงบ้างมารวมปาร์ตี้กันครั้งแรกนะตอบแบบไม่อวยก็สุดยอดเลยครับเข้ามาอยู่ในโลกนี้สนุกไหมคะก็ครับสนุกน่าจริงจังมากเลยรอบหน้าไปสุสานทำทาราไม่ได้ไปตั้งนานต้องไปย้อนดูหน่อยแล้วอิวาโมโตะครับมาช่วยดูหน่อยสิว่างไหมเนี่ยโอ้ไฟนอตแฟนตาซีไฟนอตแฟนตาซีโอ้โหว้าวฮะสุดยอดมากเลยฮะเหมือนกับหนังอะว้าวเดี๋ยวนะคุณฮิเดะทำไมดูเพลียๆไหวหรือเปล่าครับค่ะฉันยังไหวค่ะคือว่าฉันกำลังติดเกมอยู่คุณเล่นเกมด้วยเหรอเกมอะไรล่ะครับเล่นเกม Final Fantasy 14นะฮะคุณเล่นภาค14ด้วยเหรอค่ะผมก็เล่นเหมือนกันนะต
ายจริงเรียกบังเอิญก็บังเอิญหรือว่ามันจะเป็นพรหมลิขิตเนี่ยเพราะว่าความจริงฉันเพิ่งจะหัดเล่นเองค่ะเฮ้ยจริงเหรอครับเนี่ยโอ้โหมันสนุกมากเลยนะใช่ดีใจนะครับที่มีคนในบริษัทเล่นเกมนี้ที่จริงก็คงมีละแต่พอเป็นเกมออนไลน์ก็เลยไม่มีใครกล้าถามกันว่ามะเออจริงด้วยนะคะครับค่ะไว้วันหลังเรามาคุยเรื่องเกมกันนะครับคุณฮิเดะดีค่ะนะค่ะอ๋อยอดเลยอิวามูโตะครับทางฟูมิเอ็นที่เคยลงโฆษณาผ่านเราตั้งแต่แรกปีนี้เราเสนองานเพื่อแข่งกับเจ้าอื่นนะครับค่ะทำไมล่ะครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำแบบนี้คุณนากาจิมะที่เพิ่งมาดูแลน่ะเขาอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกให้เสนอไปพอเป็นพิธีแต่ถ้าเราเสี่ยงมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะโยชิอิวาโมโตะซาเนมัสึเรื่องนี้ต้องฝากพวกนายด้วยแล้วนะรักษาลูกค้าไว้ให้ได้ละเข้าใจแล้วครับผมช่วงนี้มีงานมากเลยค่ะขอโทษด้วยที่ไม่ได้ล็อกอินเลยภารกิจคุณพ่อนักรบแห่งแสงก็ไม่คืบหน้าสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อกำลังมีความสุขอยู่กับเอเอเซียมีทั้งการเริ่มไปตกปลาฮะเมื่อวานจับกุ้งกล้ามแดงมาทำอาหารด้วยอ่ะเฮ้มีเป็นกุ้งด้วยเหรอสนุกใหญ่เลยนะคุณลุงสวัสดีครับทุกคนคุณอินดี้ยินดีต้อนรับดีฮะคุณเบเดไม่เจอกันนานจุงเบยผมเหงานะครับรู้บ้างไหมเนี่ยฮ่า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 ฟิตมากวันนี้ฟิตมากเลยครับฟิตมากเลยนี่พ่อตัวจริงใช่ไหมเนี่ยได้ยินว่าต่อไปถึงเวลาสู้กับตัวที่ชื่อว่าอีฟิตคุณก็ไปด้วยกันอย่างนั้นใช่ไหมครับให้ไปตอนนี้เลยเหรอครับคุณยังไม่ได้มาตั้งนานแล้วขันไม้ขันมือใช่ไหมล่ะไปกันเลยครับอาจให้เต็มที่ไปเลยเต็มที่ไปเลยเข้าร่วมปาร์ตี้ของอินดี้โจนส์ต้องเล่นให้ได้เลยใช่ไหมสู้กับอีฟิตตอนนี้เหรอโอ้ยเนี่ยเหรอเทพอสูรอีฟริตครั้งแรกอยากให้ลองเข้าไปแบบไม่ต้องอธิบายก่อนนะคะรับทราบแล้วครับเอาละเข้าไปลุยกันเลยเฮ้ยคิรินเตรียมพร้อม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 ลุยลุยเลยจ้าย่าคุณอินดี้ระวังอย่าเข้าใกล้จนเกินไปนะย่าร้อน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 งานอะไรกันเนี่ยแย่แล้วมันก็แง่อยู่แล้วว่าดูตรงขาจะมีสัญญาณเตือนก่อนโจมตีให้ระวังไว้ด้วยก็ดีนะคะเอาละเชื่อมือเถิดนาจานาจาเหรอไปเอามาจากไหนเนี่ยเต็มที่เลยนาจาสู้เอาเลยนะลุยย่าโอ้ยร้อน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 ดูข้างล่างดูข้างล่างข้างล่างเหรอครับย่าไฟไหมย่ามาแล้วนะคะย่า
ไปไหมคราวนี้ได้แน่นอนอีกแล้วเหรอเนี่ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีไหมพอได้ไงติดลมขออีกรอบนะนาจารู้แล้วนะว่าเจ็บใจอ่ะตอนนี้มันดึกมากแล้วนะเนี่ยขอโทษนะคะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าวันนี้พอแค่นี้ได้ไหมนี่คุณคะไปอาบน้ำได้แล้วนะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเครียดติดลมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องที่คุณเสนอมามันก็ไม่ได้แย่หรอกนะแต่ทางบริษัทของเราอยากได้อะไรใหม่ๆที่มันไม่ซ้ำเดิมบ้างก็เลยให้เสนอแข่งกันอ๋อครับลองกลับไปรื้อดูแล้วมาเสนอใหม่นะครับถ้าได้แค่นี้ก็ต้องขออภัยด้วยปีนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปลงโฆษณากับนันคิวดูเหมือนว่าเจ้าโน้นจะเตรียมงานใหญ่ให้เราด้วยนะพูดยังไงดีล่ะมันต้องมีความแซ่บฝากคิดอะไรที่แซ่บๆหน่อยนะความแซ่บมันคืออะไรกันวะคุณโยชิอิครับยิ้มไว้ก่อนนะครับยิ้มไว้ก่อนครับไม่หวังตายแน่ถ้าปล่อยให้งานนี้หลุดไปไล่ออกไม่ต่อให้ไม่โดนไล่ออกแต่อนาคตผู้บริหารของฉันต้องดับวูบแน่บ้าเอ้ยไม่ต้องไม่เป็นไรขนาดเกมปริศนาแอตแลนติสยังมีทางที่คาดไม่ถึงรู้แล้วนะก็แค่ความแซ่บไงความแซ่บคือบอสสุดท้ายที่ฉันต้องฝ่าฟันแต่ก่อนอื่นเลยต้องรู้ว่าความแซ่บมันคืออะไรความแซ่บเฮ้ยไม่ไหวแล้วขอกลับบ้านไปกินเหล้าเคลียร์สมองหน่อยนะเราเจอกันเจอกันพรุ่งนี้ครับโชคดีครับโชคดีนะโทษทีนะต้องขอตัวเหมือนกันแล้วเจอกันพรุ่งนี้โชคดีนะครับโชคดีเหมือนกันโอ้ยคู่แข่งคือเบอร์ใหญ่สุดของวงการรอบนี้สงสัยจะไม่ไหวกลับมาแล้วครับมาแล้วเหรอกินข้าวหรือยังอ๋อไม่กินครับแล้วพ่อล่ะฮะอาบน้ำอยู่คุณเมเดฝ่ายโจมตีคิวรินจังฝ่ายดึงศัตรูผมรอวันนี้มาตลอดเลยคุณเมเดกี่วันแล้วที่ทนกับความอัปยศนะเชิญรอดูการพัฒนาของผมได้เลยนะครับค่ะวันนี้เราต้องชนะแน่นอนใช่แล้วค่ะลุยกันเลยใช่ค่ะพวกเราจะมารวมพลังกันแล้วลุยให้เต็มที่ครับเต็มที่นะจ๊ะ
คิรินเตรียมพร้อมลุยกันเลยนะไปได้ลุยเลยจ้าย้าคุณอินดี้ระวังอย่าเข้าไปใกล้เกินไปนะคะเต็มที่นะนาจ้าเข้าใจแล้วครับต้องขายงานใช่ไหมลำบากเหมือนกันนะครับผมเข้าใจเลยแต่ว่าพอมาเจอคุณอินดี้ฉันก็เริ่มเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าคู่แข่งจะน่ากลัวแต่เราก็ไม่ควรยอมแพ้อาจดูไม่เหมาะสมแต่ขออนุญาตแนะนำผมไม่รู้หรอกว่าคุณเมเดย์จะไปขายงานยังไงนะครับแต่การทำให้เขารู้ว่าเรารักในสินค้าของเขาน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับความรักเหรอคะครับคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำงานกับบริษัทผลิตสินค้าในจุดที่ต้องยืนก็เคยเจอบริษัทหลายต่อหลายแห่งที่เข้ามาแข่งขายงานบ่อยๆถึงจะเป็นแค่บริษัทเล็กๆแต่ถ้าเข้ามาด้วยหัวใจก็ได้ใจเราไปเหมือนกันนะครับแต่ถ้าความเห็นนี้มันไม่ใช่ก็ไม่ต้องสนใจมันหรอกครับ เอาละผมขอตัวไปลุยต่อให้จบก่อนดีกว่านะครับคุณโยชิอิเข้าประชุมกันได้แล้วครับประชุมเหรอไม่มีไอเดียให้ขุดแล้วเนี่ยคุณโยชิอิอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับลองสู้กันอีกนิดนี่ครับข้อมูลโฆษณาที่คุณนากาจิมะเคยดูแลอาจจะช่วยเราให้ไปต่อได้นั่นสินะมาลุยกันเลยทุกคนครับเอกสารที่จะแจกให้คือผลงานที่คุณนากาจิมะแห่งฟูมิเอ็นเคยเป็นคนดูแลมาก่อนผมแทรกข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้แล้วมาด้วยอยากให้ลองอ่านดูก่อนหลังจากนั้นผมอยากจะฟังความคิดเห็นจากทุกคนช่วยพิจารณาด้วยนะครับดีมากดีจริงๆเลยนะใช่สุดยอดเลยทำให้ข้าวราดน้ำชาเป็นความอบอุ่นที่จุดประกายความสุขเล็กๆเราอยากจะสื่อสารถึงความเรียบง่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วนไปยังหัวใจผู้บริโภคนี่คือแผนของเราครับเท่านี้ล่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับแต่ก่อนจะจากกันเนี่ยมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไหมมีครับมีอะไรหรือผมอยากเล่าว่าก่อนจะมาเสนองานนี้มีเรื่องที่ผมเพิ่งเข้าใจคือว่าพ่อของผมเป็นคนพูดไม่เก่งเวลาที่อยู่บ้านแกจะไม่พูดเลยนอกจากสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเฮ้ยนี่นายจะเล่าอะไรเนี่ยตอนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่เคยมีสักคำที่จะให้กำลังใจหรือแม้แต่จะแนะนำแต่ว่ามีอยู่คืนนึง
ขอบคุณมากนะครับให้ผมเหรออ๋อใช่ฉันหิวพอดีก็เลยทำกินซะตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรคิดว่าพ่อคงจะตื่นกลางดึกเพื่อหาอะไรกินแต่ว่าผมเองก็เพิ่งจะรู้ว่าพ่อของผมเป็นคนไม่นอนดึกเพราะต้องตื่นเช้าไปทำงานที่สำคัญแกเป็นคนไม่กินมื้อดึกเลยนั่นแปลว่าวันนั้นแกตื่นมาทำเพื่อผมมันทำให้ผมเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าพ่อผมเป็นคนยังไงต่อให้คุณทำอาหารไม่เป็นแต่คุณมอบความอบอุ่นให้กับใครก็ได้นั่นคือโอชาซึเกะข้าวราดน้ำชาที่เราอยากให้คนรู้จักกับมันมากกว่านี้ได้โปรดให้เราได้ช่วยงานคุณเถอะครับขอความกรุณาด้วยครับกรุณาด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วทางเราจะแจ้งความคืบหน้าไปให้อีกทีนี่อิวาโมโตะที่หลังจะทำอะไรก็บอกกันก่อนดิขอโทษด้วยครับเล่าให้ฟังกันเองมันก็ซึ้งอยู่หรอกแต่ว่านี่เป็นงานใหญ่เกิดเขาไม่อินขึ้นมามันจะแย่นะเราทำได้แล้วอะไรก็ได้แล้วไงงานโฆษณาของบริษัทซูมีเอ็นไงเล่าจริงเหรอครับจริงสิโอ้ยเย้เย้เย้เลยนี่อิวาโมโตะแกพูดอะไรมาบ้างเนี่ยลูกค้าชมใหญ่เลยว่าสมัยนี้หายากที่จะเจอพนักงานมุ่งมั่นแบบนี้เหรออ๋อครับอิวาโมโตะสุดยอดไปเลยน้องฉันเชื่อใจนายอยู่แล้วฉันกล่าวไว้แล้วเชียววันไหนต้องทำได้ฮะ อยากให้หัวหน้าเนี่ยได้มาฟังที่เขาเล่าจริงๆเลยครับอย่างนั้นเลยเหรอเขาเล่าเครียดไปหน่อยแต่ข้อซึ้งเลยครับเรื่องข้าวราดน้ำชาครับคุณอิวาโมโตะฉันยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับคือถ้าหากไม่รังเกียจขอให้ฉันได้เลี้ยงเพื่อเป็นการฉลองได้ไหมคะมีที่ไหนที่อยากไปหรือเปล่าที่ที่อยากจะไปเหรอค่ะอ๋อมีอยู่ที่หนึ่งครับที่ไหนเหรอคะโอ้ขอโทษที่ต้องให้รอนะสวัสดีค่ะฉันอยู่ตรงนี้โทษทีนะพอดีมาช้าไปหน่อยแง่บิ๊กโกริโออะนี่ฉันเองไงคะอีเดะค่ะโกริโอเหรอใช่ชื่อของน้องหมาที่ตายไปแล้วอ๋อเหรอแล้วทำไมคุณอิวาโมโตะถึงใช้ชื่อไมดี้ล่ะนี่เดี๋ยวสิใช้ชื่อจริงไม่ได้เราไม่รู้ไงว่ามีใครได้ยินอยู่บ้างอะงั้นเหรอคะงั้นขอเรียกว่าคุณไมดี้นะคะสุดยอดมองอีกมุมมันก็คือการเด็ดในฝันเลยเนี่ยวิวก็สวยสุดยอดเลยด้วยเฮ้ ดีครับช่างบังเอิญจังเลยเนอะคุณไมดี้คนนี้เป็นใครเหรอครับสวัสดีค่ะฉันเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณไมดี้ค่ะเฮ้ยห้ามเรื่องแบบนี้ไม่พูดดีกว่าเนาะเนาะมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยความจะแตกไหมเนาะปกติดีนี่ตลกจังเลยเพราะอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วมั้งครับถึงเป็นอย่างนี้เนอะอาบน้ำร้อนเหรอคะ
คุณอินดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะรวมปีนี้ผมจะครบ60อยู่แล้วล่ะครับฮะเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยสิแล้วมีลูกบ้างหรือเปล่าคะครับผมมีลูกชายกับลูกสาวลูกชายเป็นคนแบบว่าชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่รู้เลยว่าคิดอะไรบ้างส่วนลูกสาวก็ไม่เคยรู้จักมารยาทแถมยังยังยังจะพามาที่บ้านอีกมาบ้านใครมาบ้านสวัสดีครับผมชื่อว่าเคนซุเกะคุโดกำลังคบหาอยู่กับคุณมิกิยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีเช่นกันครับเชิญครับอากิโอเอาเบียร์ใช่ไหมอ๋อครับคุณคุโดอยากเป็นศิลปินตลกเหรอครับอ๋อครับที่จริงผมก็เป็นมา10ปีแล้วแต่ยังไม่ดังสักทีตอนนี้ยังต้องทำงานพิเศษด้วยกับคุณมิกิก็หวังว่าผมจะได้ดูแลคือผมจริงจังเลยนะครับฮะจริงจังนี่คือแต่งงานใช่ไหมครับครับโอ้แบบนั้นก็เจ๋งเลยเนาะจริงสิอาทิตย์นี้มีโชว์ด้วยนี่ใช่ไหมอ๋อใช่แล้วครับถ้าสะดวกก็เชิญนะครับงั้นเหรอนี่ใบปลิวครับขอบคุณมากนะเชิญคุณแม่ด้วยนะครับด้วยเหรอขอบใจมากนะถ้าหากคุณพ่อสะดวกผมใช้ชื่อพุกุมันแค่พูดนะมันง่ายรู้หรือเปล่าว่าการมีครอบครัวเป็นยังไงงานการที่มั่นคงก็ไม่มีรู้แล้วว่าการเลี้ยงดูครอบครัวมันต้องรับผิดชอบขนาดไหนน่ะแหมคุณก็นึกอะไรถึงพูดได้มันไม่เท่หรอกนะแกก็หัดคิดซะบ้างนะอนาคตพอมีลูกแล้วคิดว่ามีบรรดาส่งเสียให้เรียนมหาลัยไหมมีปัญญาในทำในสิ่งที่ชอบไหมหน้าตาท่าทางไม่มีความจริงจังเลยนายกลับไปเถอะไปขอโทษด้วยครับไม่ต้องหรอกมิกกี้ขอบอกเลยนะหนูไม่ได้อยากเป็นเหมือนแม่หรอกทำแต่งานไม่เคยสนใจบ้านยังจะมีหน้ามาพูดอีกพ่อเคยคิดถึงใจแม่บ้างหรือเปล่าไม่ต้องมาอยากทำหน้าที่พ่อป่านนี้หรอกที่อยากไล่นักเดี๋ยวหนูไปเองไปเถอะเดี๋ยวมิกกี้มิกกี้ขอโทษนะครับอะไรนักหนาเนี่ยนี่คุณคะมิกกี้ออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยยังจะไม่นั่งเล่นเกมอยู่อีกเหรอเปล่าฉันระหว่างเกมกับลูกสาวอะไรมันสำคัญกว่ากันแต่ว่าต้องคิดด้วยเลยเรื่องแค่นี้ฟังนะจนกว่ามิกกี้จะกลับมาบ้านห้ามเล่นเกมเด็ดขาดแบบนั้นไม่ไหวหรอกรู้บ้างไหมว่าเพราะว่าคุณเอาแต่เล่นเกมทั้งวันจนฉันไม่ได้ดูทีวีบ้างเลยเนี่ยไม่ให้เล่นแล้วขอเถอะฉันขอวันนี้ที่บ้านมีเรื่องกันนิดหน่อยเนอะพ่อของฉันคงไม่ได้เข้ามาเล่นสักครั้งทุกคนสวัสดีครับดีค่ะฮะเกิดเรื่องแบบนี้ยังมาอีกเหรอเนี่ยโทษทีนะครับมีความจำเป็นกับทางบ้านนิดหน่อยครับผมก็จะเล่นได้วันละแค่ชั่วโมงเดียวเองอะผมว่าถ้าไม่เสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มเล่นกันอีกดีกว่านะครับมาเลยถ้าอย่างนั้นทุกคนครับวันนี้เราไปปราบไททันกันจะดีกว่ามะไปก็ได้เลยนะแต่ว่าทำไมล่ะพอดีว่าลูกสาวผมเนี่ยพาแฟนมาที่บ้านน่ะสิเห็นหน้าจะจืดของเจ้าหมอนั่นแล้วเนี่ยมันอดนึกถึงเจ้าไททันไม่ได้เลยโถ่เอ้ยไอ้เบื้องเอ้ยจะเจอฉันแน่ไททันเฮ้ยดิ๊กเอาไปกินเลยไททันเฮ้ยจ้าเอาไปกินซะตายซะลงนรกไปเลยเจ้าไททันเฮ้ยตายซะเถอะ
นี่เอาไปกินซะลงนรกไปเลยตายซะเถอะจ้าถ้าพ่อมาแบบนี้ไปปราบทวินทาเนียได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยหลบเดี๋ยวตกนะตกโถเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาไปขอก่อนไม่ต้องเลยสัญญาแล้วว่าวันละชั่วโมงยังไงล่ะมันก็ใช่นะแต่มันติดลมโอ้ยดูจะขาดใจตายแล้วโอ้ยกำลังมันเสด็จแห้วเลยรบกวนช่วยมาสู้ไททันอีกรอบครับเล่นได้แค่วันละชั่วโมงไม่ใช่เหรออ๋อมันขึ้นวันใหม่แล้วนี่เองอ่ะเฮ้ยโมโหอะไรกันเบอร์นั้นขอโทษด้วยนะไม่มีใครล็อกอินกันเลยตอนนี้ครับขอแค่มาเก็บพวกลูกกระจอกแค่นี้ก็สบายใจแล้วล่ะครับที่คุณโมโหมาขนาดนี้แปลว่าเขาคนนั้นไม่ถูกใจคุณใช่ไหมลูกสาวผมเพิ่งจะพาแฟนมาพามาแนะนำที่บ้านเป็นครั้งแรกด้วยทั้งวิธีคิดวิถีชีวิตของเขาต่างจากผมทุกเรื่องเลยมันก็เลยยากที่จะเข้าใจได้เรื่องของครอบครัวเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับแล้วเรื่องแฟนของลูกสาวคนนี้คุณเพิ่งได้เจอเขาแค่ครั้งเดียวใช่ไหมลองรู้จักเขาให้มากกว่านี้แล้วค่อยตัดสินดีไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่รู้จักศัตรูเราก็คงไม่มีวิธีการต่อสู้ตอนเจอไททันครั้งแรกก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนี่เอ้าวันดีครับนายมาทำงานที่นี่ด้วยเหรอครับผมขอผู้จัดการแล้วมันจำเป็นน่ะแต่ว่าเมื่อวานนายทำอยู่ร้านเหล้าถึงเช้าเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีอ๋องั้นเหรอนี่ระวังน็อกด้วยนะครับสู้ๆนะงั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนนะนายเล่นเปิดใช่ไหมเดี๋ยวจะแสดงแล้วเนี่ยใช่มากะขำเต็มที่เลยเนี่ยกรามค้างกันไปเลยขอโทษนะคะคงต้องสนุกแน่เลยนะหาแน่นอนเชื่อดิมาทุกรอบสนุกถ้าพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยเปิดงานด้วยเจ้าสองคนนี้ผู้คุมมันฉันเดินขางุ้มด้วยอ่ะเดินขางุ้มเดี๋ยวก่อนนะขอโทษด้วยนะที่ปิดบังถ้าแกจะโกรธฉันก็เข้าใจเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอารมณ์มันจะต้องมาแบบแกไม่ใช่ลูกของฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม่ยังไม่ตายหรือพ่อจะแต่งงานใหม่อะไรแบบนี้ไม่ได้จะคุยเรื่องแบบนี้หรอกเหรอเอ๊ะแล้วจะเอ๊ะทำไมเล่าฮะแล้วเดินขางุ้มไม่ใช่เรื่องสำคัญมากหรือไงโอ้ยมันเรื่องใหญ่ด้วยฉันเป็นคนเก็บงำซ่อนความงุ้มเอาไว้มันทรมานมากเลยรู้ไหมเพราะว่ามีขางุ้มตั้งแต่กำเนิดมีด้วยเหรอแบบนี้เป็นไงครับชอบไหมครับเมื่อกี้รู้ใหม่นะเดี๋ยวครับพ่อใช่สนิทกันมาทำอะไรที่นี่คือฉันครับพอดีว่าตอนเล่นเกมน่ะคะเปล่าไม่มีอะไรมาดูว่าแฟนหนูเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเป็นไงคะก็ตลกดีนี่จริงเหรอหนูเคยคิดว่าพ่อไม่เคยสนใจหนูเลยหนูจะบอกให้ว่าพ่อคิดยังไงเขาต้องดีใจมากแน่ๆ
นี่มิกิพ่อว่าเขาก็ดูแบบขยันทำงานดีนะค่ะเรื่องเมื่อวันก่อนเนี่ยต้องขอบคุณมากนะครับเพราะว่าผมคืนดีกับลูกสาวเรียบร้อยแล้วได้เป็นเพื่อนกับคุณเมเดเนี่ยผมรู้สึกว่าโชคดีมากเลยครับฉันต่างหากที่จะต้องพูดคำนั้นนะฉันต่างหากโชคดีที่ได้เป็นเพื่อนกับคุณอินดี้ฉันโชคดีมากจริงๆไงต่อไว้วันหลังจะพาลูกชายไปจะดีเหรอไม่ดีนะพ่อเนี่ยคุณอินดี้ครับฉันขอนั่งด้วยได้ไหมครับเชิญเลยโอ้มันสบายใจสมองปลอดโปร่งดีจังเลยนะครับค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นแค่เกมอะไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่ามันจะรู้สึกดีขนาดนี้คุณอินดี้ที่นี่ยังมีอะไรอีกเยอะมันเป็นโลกกว้างใหญ่ที่ผมยังไม่รู้จักมาก่อนมีเพื่อนมากมายให้พบเจอให้ได้สารสัมพันธ์กันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นผมก็ยังอยากเจอมันอีกถ้างั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราไปสู้ทวินธาเนียด้วยกันไหมคะทวินธาเนียเหรอครับใช่ค่ะมันเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดตัวหนึ่งในเอเอเซียเลยก็ว่าได้นะหนทางจะเอาชนะก็ไม่ง่ายเลยด้วยแต่คิดว่ามันต้องน่าประทับใจถ้าเราผ่านมันไปได้มันต้องน่าประทับใจมากๆไฟลุกเลยครับอยากจะสู้เต็มทีแล้วมันยากขนาดนั้นเลยเหรอคะทวินธเนียไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยแค่สักคนทำพลาดเกมจะจบทันทีผู้เล่นเรียกมันว่าการกระโดดเชือกหมูกระโดดเชือกหมูเหรอลองดูคลิปเฉลยเผื่อไว้ก็ดีนะครับไอ้ของแบบนี้แต่ฉันยังหาชุดได้ไม่ครบเลยมีพวกเครื่องประดับดีๆบ้างไหมคะเรื่องนั้นคือผมเตรียมแหวนสำหรับคุณอีเดไว้แล้วช่วยรับเอาไว้ได้ไหมครับขอบคุณมากเลยนะคะอย่าบอกนะว่าขอแต่งงานสำเร็จนะนั่นสิน้ำตาที่ไหลแล้วมีอะไรครับคือว่ารอบหน้าเนี่ยต้องเจอทวินธานีต้องไปสู้กับเจ้าตัวนี้ต้องปราบมันน่ะยากใช่ไหมล่ะอ๋อครับงั้นเหรอครับมันแข็งแกร่งใช่ไหมเอ๊ะคือฉันน่ะไม่อยากจะเป็นภาระของคนอื่นเขาแล้วต้องสู้กับมันยังไงช่ว
วยสอนหน่อยได้ไหมได้ไหมโอ้ไปเร็วจังนี่นี่ก็ไปเร็วจริงโอ้ฟังไม่ทันเลยโอ้ยโอ้ยนี่นี่ช่วยหน่อยสิมันจะต้องไปต่อยังไงเนี่ยครับแป๊บหนึ่งนะครับมันจะต้องย้ายไปยืนตรงเกือบขอบว่าไงนะต้องยืนตรงที่ขอบเห็นที่เป็นวงตรงไหมครับขอบตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ตรงขอบนี่นะใช่ยืนตรงขอบเห็นไหมมันมารวมกันแล้วลองดูมันจะมีสีเขียวขึ้นมาที่คนหนึ่งประมาณว่าจะโดนโจมตีนะครับตรงนี้กำลังจะโดนโจมตีเราต้องแยกออกมาจากที่มารวมกันอยู่กลับมาแล้วแบบนั้นเลยอย่างนั้นแหละต้องทำแบบนั้นเลยงานคู่ซะด้วยไม่เคยเจอยิ้มหน่อยสิเรียบร้อยขำจังแม่ค้าลงมาดูรูปเราเข้าโอ้นี่ตอนฉันออกไปลุยเนี่ยช่วยนั่งดูอยู่ด้วยได้ไหมอ่ะเอ๊ะคือถ้าหากได้คำแนะนำหรืออะไรแบบนั้นมาคงจะดีไม่ใช่น้อยคือว่าพอดีมีงานเยอะช่วงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจงั้นไม่เป็นไรฉันเข้าใจจะลองลุยเองบอกความจริงเลยเหรอคะฉันมาลองคิดดูแล้วนะฉันคงจะบอกความจริงหลังจากปรับทวินทาเนียได้เอาจริงเหรอครับเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วล่ะถ้าต้องปิดเป็นความลับต่อไปแล้วอีกอย่างนึงฉันอยากกลับไปเล่นเกมด้วยกันเหมือนกับตอนยังเด็กๆคุณพ่อจะไม่โกรธใช่ไหมอ่ะนั่นสินะคะความเชื่อใจที่อุตส่าห์สร้างกันมามันอาจต้องจบลงเลยก็ได้อ่ะพูดตามตรงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่ได้ร่วมผจญภัยกันมาถึงจุดนี้ฉันเชื่อว่าเราน่าจะเริ่มเข้าใจกันบ้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าข้ามผ่านกำแพงนี้ไปได้ฉันอยากจะเป็นคนบอกพ่อเองฉันอยากจะขอบคุณทุกเรื่องที่ผ่านมาฉันเข้าใจแล้วค่ะพวกเรามาปราบทวินทเนียด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะลุยเลยเจอเพลงดาบของฉันนะเห็นดำเห็นแดงไปเลยลุยเลยจ้าย่าเก้าร้อยห้าสิบเก้าเก้าร้อยหกสิบเก้าพันสามร้อยห้าสิบหก9,357จะต้องไปที่ตรงขอบแล้วก็ไปตรงขอบนั่นแล้วดูสีเขียวเอาไว้ไปตรงขอบดูสีเขียวสีเขียวแล้วลุยเลยลุยเลยดูสีเขียวแล้วลุยลุยได้แล้วศึกชี้ชะตาขอเป็นคืนวันศุกร์หน้าแล้วกันเรามาเจอกันตรงนี้ตอน3 ทุ่มอย่างที่ทุกคนรู้เราจะต้องเจอศัตรูที่แข็งแกร่งมากแต่ว่าถ้าเรารวมพลังกันยังไงก็ต้องปราบมันได้วันศุกร์3 ทุ่มมารวมพลังเพื่อสัมผัสช่วงเวลาอันสุดยอดด้วยกันเถอะไปเลยไปลุยกันสู้ไปเลยจ้าดีละวันศุกร์เจอกัน
ต้องทำได้เป็นไรเหรอคะถอนหายใจทำไมอ่ะไม่ได้ถอนหายใจแต่สูดหายใจให้เต็มปอดสูดหายใจให้เต็มปอดเหรอคืนนี้มีงานใหญ่มันเป็นศึกชี้ชะตาเลยล่ะอ้าวพูดเรื่องเกมเหรอเนี่ย อะไรกันคะแค่เกมเองนะถึงกับต้องตื่นเต้นเชียว งั้นไปก่อนนะคะเอาแล้วเกมเมอร์ตัวจริงไปอีกสวัสดีสวัสดีค่ะเมื่อวันก่อนขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าไม่ได้คุณคงแย่แน่เลยคนกันเองเท่านั้นกลับมาแล้วเฮ้นี่คุณคะคุณคะคุณเป็นอะไรไหวหรือเปล่าเนี่ยคุณคะคุณเป็นอะไรไปเนี่ยจะได้กลับตรงเวลาเนโยชิครับมีอะไรเหรอครับหัวหน้าสาขาต่างประเทศที่จะเปิดปีหน้าเรื่องของที่จะไปประจำนั่นโอกาสโอกาสโอกาสต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้วคิดอยู่เหมือนกันว่าต้องคุยเรื่องนี้ได้แล้วผมพร้อมเสมอฉันจะส่งชื่ออิวาโมโตไปประจำฐานสำคัญเพื่อจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียแต่ก็จะถามดูว่าเขาจะไหวหรือเปล่าน่ะนายมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างฮะนายเป็นรุ่นพี่ขอแบบจริงจังนะถ้าเป็นหมอนั่นผมว่าไหวครับเห็นด้วยเลยครับว่าเขาทุ่มเทเพื่องานยิ่งกว่านั้นยังเข้าใจความสำคัญของการทำงานเป็นทีมผมภูมิใจนำเสนอเลยครับงั้นเหรอครับไม่ใช่เราแต่หวยไปออกที่อิวาโมโตะแล้วทำไมไม่ใช่เราหัวหน้าครับโอ้มีอะไรเหรอคือว่าอากิโอตรวจเจอตอนตรวจร่างกายประจำปีซึ่งเราได้แจ้งไปแล้วครับแปลว่าที่พ่อยอมลาออกจากงานคงต้องให้นอนโรงพยาบาลตั้งแต่คืนนี้เลยเพื่อการตรวจอย่างละเอียดแต่ว่าพ่อของคุณแกไม่ยอมนะครับขอผมเจอพ่อหน่อยครับไม่อยากเชื่อเลยว่าพ่อป่วยผมมัวทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่เวลาจะมาชวนเล่นเกมนะมีเรื่องอื่นมีเรื่องอื่นที่จำเป็นกว่าตั้งเยอะเรื่องแบบนี้ผมต้องรู้สิพ่อครับพ่อครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะพ่อคะคุณเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ๋อ
แย่แล้วพี่พ่อไม่ได้กลับมาบ้านด้วยอย่างนั้นเหรอไปอยู่ที่ไหนเนี่ยฮัลโหลครับคุณอิวามาโตะใกล้จะถึงเวลานัดแล้วนะคะยังไม่ล็อกอินอีกเหรอโทษทีนะแต่ตอนนี้รีบไปดูคุณอินรีเร็วๆเข้าเถอะแกพร้อมลุยเต็มที่แล้วเอ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังรออยู่เลยคุณเบนเดพร้อมหรือยังครับเนี่ยเราไปกันเลยมะใช่เวลามาเล่นเกมหรือไงอะฟังก่อนนะครับศัตรูตัวนี้เท่านั้นที่ผมอยากจะปราบมันกับทุกคนแค่คิดถึงความประทับใจที่จะได้เจอก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วเราต้องเอาชนะมันให้ได้กรุณาผมด้วยเถอะนะครับวันนี้เข้าใจแล้วค่ะไปลุยกันเลยขอบคุณครับNo. รับทราบครับอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมันมาแล้วมันมาแล้วตามฉันมาทางนี้อืมระวังอีกทีอีกทีอีกทีอย่างนั้นอย่างนั้นอีกที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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยอย่างนั้นแหละ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 อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีพายุหมุนสีเขียวปรากฏตัวขึ้นอย่าหยุดวิ่งเด็ดขาดเลยครับพายุหมุนพายุหมุนมาแล้วมันมาแล้วหรือวะเอ้ยพายุหมุนทวิสเตอร์ลดสิลดพลังเหลือ 15% อ
เองนิดเดียว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 ลุยเลยอีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวพลังเหลือ 5% คุณอินดี้ช่วยปิดท้ายเลยค่ะคุณอินดี้ใช้พลังลิมิตเบรกครับลุยเลยไปเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอาเลยตายซะเถอะลิมิตเบรกไปเลยไปเลยภารกิจลุล่วงผมต้องขอบคุณมากเลยจริงๆครับผมมีเรื่องบางอย่างที่ต้องบอกกับพวกคุณนะครับอะไรเหรอคะผมคงจะไม่ได้มาเล่นด้วยอีกสักพักหนึ่งนะครับเอ้าเอ้าคือว่าผมเป็นมะเร็งครับไหวหรือเปล่าคะตอบตามตรงผมคิดว่าคงไม่น่าจะไหวหมอแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดแต่ว่าผมยังไม่กล้าหาญมากพอที่จะทำแบบนั้นทั้งชีวิตผมเป็นคนทำแต่งานมาโดยตลอดไม่เคยพักว่าแต่สุดท้ายต้องออกจากงานเพราะว่าป่วยชีวิตผมตอนนี้ไม่ได้มีเหลืออะไรแล้วคิดว่าผ่าตัดไปมันก็คงจะไม่มีความหมายถ้าไม่ได้ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวผมจะยังมีประโยชน์อยู่อีกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันที่จริงผมอยากจะลองหันหน้าเข้าหาครอบครัวบ้างแต่ถ้าจะมาเริ่มเอาตอนนี้จะต้องทำยังไงนั้นบอกตามตรงไม่รู้จริงๆมันรู้สึกเหมือนอยู่ต่อไปก็ไม่มีความหมายพ่อครับแต่ว่าพอได้มาเล่นเกมกับทุกคนมันรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นแบบเมื่อก่อนอีกครั้งหนึ่งที่ผมเคย
ได้ร่วมเล่นเกมแบบนี้กับลูกชายมันเป็นความสงบข้างในจิตใจอย่างมากมายเลยครับได้รู้ว่าโลกใบนี้มันยังมีความสนุกอีกตั้งเยอะแยะมันยังมีพื้นที่อีกมากมายให้เราได้อยู่ร่วมกันและได้ทำโน่นทำนี่กันตอนนี้ผมกล้าแล้วที่จะสู้กับโรคร้ายเก่งมากจริงๆรีบกลับมาได้แล้วคุณพ่อพวกเรากำลังรออยู่ที่บ้านใจนะได้ปราบบอสด้วยกันสักทีคุณพ่อยังจำได้ด้วยเหรอเนี่ยสำเร็จแล้วจริงด้วยถึงจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าพ่อก็ยังเป็นพ่ออากิโอะเป็นอะไรไหมน่ะลุกขึ้นไหวไหมระวังหน่อยล่ะพ่อครับคุณอิวาโมโตะคะคะคุณคะไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องแค่นี้ไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวไปปราบมันแป๊บเดียวก็กลับเชื่อสิบอสยากกว่านี้ก็ปราบมาแล้วใช่ไหมพ่อครับขอบคุณนะครับอ
สำหรับพวกเราพ่อก็คือนักรบแห่งแสงตัวจริงเสียงจริงเรารู้สึกแบบนั้นหนึ่งปีต่อมาครับสันเนมัสสึครับครับขอบพระคุณมากครับครับนินโยชิครับมีอะไรครับหัวหน้าเมื่อกี้วามาโตะแจ้งมาบอกว่าทางนั้นกำลังขาดแคลนคนนะอยากจะให้สองคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีไปช่วยหน่อยสูตรต้องใส่สูตรโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้วคิดไว้แล้วเชียวไว้ใจผมพรุ่งนี้ผมบินเลยครับถามว่าสันเนมัสสึไหวไหมผมคิดว่าเขาน่าจะไหวใช่ไหมล่ะใช่ครับอืมเอ้าไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกเหรอคุณอิวามาโตะไปอยู่ต่างประเทศเราอุตส่าห์เป็นห่วงกลัวเพื่อนลำบากเพราะว่ามีรักทางไกลอย่าบอกนะว่าไม่ได้เจอกันเลยกับคุณอิวามาโตะนะอืมเปล่าเจอกันตลอดนั่นแหละที่เอเอเซียไงตรงนี้คือที่ที่คุยกับพ่อครั้งแรกยังจำได้อยู่เลยพ่อครับนี่นี่นี่เอาอีกแล้วนะคุณเล่นเกมตั้งแต่เช้าเชียวหัดเพลาลงบ้างสิหนูว่าพูดไปก็เท่านั้นน่ะแต่ก็ดีนะคะช่วยเรื่องหลงๆลืมๆได้อีกสักพักแบบนี้ก็ดีสิพี่สบายดีหรือเปล่าเนาะไม่ลองถามพ่อของแกดูล่ะเห็นว่าช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยแต่เจอในเกมนะใช่เลยค่ะโอ้ไปลุยกันเลยพร้อมครับคุณพ
สนดาคิโอคุโนนากะนิคาสคานิอุคันดาโอคินะเซนะคาโอไอวิชไอวิชอิมาโมโอโอิคาเคเตไอวิชไอวิชโอโดนเซกูI'm not going to人が